พาไปสำรวจความพยายามอีกก้าวของมนุษย์ที่จะค้นหาและทำความเข้าใจกับอวกาศค่ะเมื่อ,อยุโรปและญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันเพื่อจะส่งยานอาวกาศเบพิโคลัมโบส่งไปที่ดาวพุธภายในเดือนนี้ค่ะยานแฝดเบพิโคลัมโบซึ่งได้รับการประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วกำลังจะเตรียมพร้อมเดินทางสู่อวกาศในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ โครงการนี้ก็ได้เกิดจากความร่วมมือขององค์การอาวกาศยุโรปและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นที่ต้องการจะเปิดเผยความลึกลับของดาวพุธซึ่งยังถูกสำรวจน้อยที่สุดในระบบสุริยะชั้นในซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดหวังค่ะว่าการศึกษาดาวพุธในครั้งนี้จะเป็นจิ๊กซอสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจจุดกำเนิดของระบบสุริยะรวมถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของโลก ส่วนสาเหตุที่ยานเบพิคโคลมโบถูกเรียกว่าเป็นยานแฝดเพราะประกอบด้วยยานสำรวจสองลำโดยเมื่อเดินทางถึงจุดที่กำหนดใกล้กับวงโคโจรของดาวพุธมันจะแยกตัวออกจากกันโดยยานลำหนึ่งจะโคจรเพื่อทำแผนที่พื้นผิวและอีกลำจะโคจรเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมของดาวพุธเบพิคโคลมโบจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศจากเฟรนเกียนาดินแดนพ้นทะเลข,ของฝรั่งเศส ในเวลา8.45นาฬิกา45นาทีของวันที่19ตุลาคมตามเวลาไทยและจะใช้เวลาเดินทางนานถึง7ปีจึงคาดว่าจะไปถึงจุดหมายที่ดาวพุธในเดือนธันวาคมปี2525 25.